ักสเปียโลอายนะคะลงพื้นที่ที่ฝั่งเมียวดีของประเทศเมียนมาเลยค่ะและจุดที่ทีมข่าวยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณท่าข้ามที่หนึ่งของฝั่งเมียวดีนั่นเองหรือว่าฝั่งพม่านั่นเองค่ะก็จากขวามือถึงซ้ายมือนะคะที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นฝั่งบ้านเราก็คือฝั่งไทยนั่นเองฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งของประเทศเมียนมาค่ะที่นี่มีความสำคัญคือสินค้าของไทยก็จะลำเลียงมาที่นี่นะคะรวมถึงค่ะข้าวแล้วก็เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยซึ่งที่นี่ค่ะก็จะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวของฝั่งไทยเข้ามาปลูกที่นี่เพื่ออย่างชีพแล้วก็ส่งออกกลับไปให้ประเทศไทยนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงจากสปริงส์แอโรอายกันก่อนนะคะก็จะเก็บภาพบรรยากาศของท่าข้ามแห่งนี้ค่ะไปดูภาพกันค่ะทีมข่าวบินสำรวจบริเวณท่าข้ามที่1ท่าข้ามแห่งนี้เป็น1ใน14ท่าข้ามของเมืองเมียววีดีติดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากท่าข้ามแห่งนี้เปิดขนส่งสินค้าตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากว่าพม่ามีความต้องการสินค้าของไทยหลากหลายชนิดจากนั้นทีมข่าวพร้อมเจ้าหน้าที่ฝั่งพม่าเดินทางขึ้นเขาไปยังกองกำลังเกรียง BGF เพื่อสำรวจความเป็นอยู่และสภาพภูมิศาสตร์ระหว่างทางขึ้นค่อนข้างลำบากมีเจ้าหน้าที่กองกำลังอยู่ไหล่ทางตลอดแนวที่นี่สาธารณูปโภคอย่างไม่ครอบคลุมมากนักเราได้พูดคุยกับมู่ตงผู้นำกองกำลังและให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าที่นี่มีพื้นที่หลายหมื่นไร่ชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมปลูกข้าวอ้อยเป็นหลักโดยนำเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิของไทยมาปลูกและเห็นว่าข้าวหอมมะลิของไทยปลูกง่ายน่ารับประทานลูกค้าเราทำไมอธิกะคุยอธิกะเป็นมาโรงงานเนาะมู่ตงเล่าว่าพื้นที่บริเวณนี้โชคดีที่มีน้ำจากภูเขาตลอดทั้งปีหรือที่รู้จักกันว่าประปาภูเขาแต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ลาบเชิงเขาดินไม่สมบูรณ์มากนักทำให้การทำนาได้เพียงแค่ครั้งเดียวแต่ทั้งนี้ด้วยภูมิศาสตร์และทรัพยากรที่นี่ยังคงความสมบูรณ์ในหลายด้านทำให้มู่ตงมีการวางแผนที่จะให้นักลงทุนเข้ามาพัฒนาพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านได้มีงานทำมีรายได้เลี้ยงครอบครัวโดยไม่ต้องเดินทางขายแรงงานนอกพื้นที่ปัจจุบันกลุ่มกองกำลัง BGF เป็น1ใน16กลุ่มกองกำลังของพม่าที่ล่าสุดตัวแทนกลุ่มได้มีการเข้าร่วมเจรจาหยุดยิงณชาทองย้อยทีมข่าวสปริงแอโรไอส์รายงานจากเมืองเมียววดีประเทศเมียนมาขอขอบ